ก็ต้องอาหารอุในกรณีที่มีความจำเป็นครับเช่นในกรณีที่คุณปฏิเสธการกินอาหารเองเนื่องจากว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับทำให้เสียอาหารนะครับหรือว่ามีปัญหาความเครียดเมื่อถูกกักขังไว้เป็นระยะเวลานานๆนะครับในกรณีนี้นะครับเราต้องการชดเชยโปรตีนที่เสียไปภายหลังการลิพิดนะครับซึ่งหลังการลิพิดแต่ละครั้งนั้นฉันยังได้รับอาหารที่มากเพียงพอนะครับได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอคงจะสามารถผลิตพิษขึ้นมาใหม่นะครับและ2-3 สัปดาห์ให้หลังเราก็จะทำการลิพิดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ